วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะรายการที่เราจะเติมเต็มทั้งกำลังใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแบบหลากหลายที่สำคัญวันนี้ค่ะเรามีพิธีกรทั้งหมด3คนด้วยกันที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขมีหัวใจที่คิดบวกและสามารถลุยกับทุกอุปสรรคในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องทุกๆเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้คุณณวินดาตันตระกูลค่ะสวัสดีค่ะพี่แพทอีกคนนะคะที่เป็นเจ้าของเรื่องและแน่นอนฉันขอแนะนำในฐานะพิธีกรในตอนหัวใจไม่แพ้นางฟ้าวิลแชร์น้องชมพู่ภัทราวัลย์พานิชชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเถอะพี่ซูมหน้าซูมหน้าปุ๊บเนี่ยพิธีกรอยากจะบอกงี้น้องเป็นพิธีกรช่อง7ปะเหอะให้น้องดำเนินรายการเลยเหรอน้องค่ะเชิญอยู่ตั้งแต่นะคะคือเมื่อกี้บอกแล้วว่ายังไงก็พยายามอย่าซูมหน้าพี่เทียบกับหน้าน้องคือน้องเนี่ยดูสิสวยสดใสออร่าเนาะโลกสีเป็นสีชมพูว่าอย่างนี้แหละยังไงล่ะเดี๋ยวเพิ่งเข้าเบรกสองยังงั้นอดใจรอในแต่ละช่วงเบรกอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นของเรานะคะในช่วงของไลฟ์สดในหน้าเพจ News 1ได้นะคะอยากรู้อยากอะไรก็ถามเรามากันได้ค่ะที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกชีวิตของน้องชมพู่กันเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเมื่อหลายปีก่อนชมพู่เขาก็ดังอยู่นะตั้งแต่ได้ตำแหน่งมิสวิลแชร์ไทยแลนด์2012ค่ะค่ะแต่ว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยรู้เรื่องราวของน้องเนี่ยเราก็ต้องเกริ่นถามประวัติกันสักนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือน้องเนี่ยไม่ได้เดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิดคือเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเนี่ยเล่าย้อนสักนิดนึงก็ตอนนั้นประมาณอายุ 16-17 นะคะกลับมาจากโรงเรียนก็เลยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์มากับเพื่อนนะคะกำลังจะกลับบ้านแล้วเราก็ขับมาดีๆตามทางแต่ว่าอยู่ดีก็มีรถ10ล้อค่ะขับตามหลังเรามาแต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่เบรกเลยเราก็เลยตะโกนบอกเพื่อนว่า10ล้อมาค่ะแล้วเพื่อนก็พยายามจะแบบรีบหักหลบออกไปอะค่ะแต่ว่ามันดันมีรถอยู่ข้างหน้าอีกคันนึงก็เลยทำให้หลบไปไม่พ้นรถ10ล้อที่ตามหลังมาแบบไม่เบรกอะค่ะก็ชนเลยแล้วชมพู่นั่งอยู่ข้างหลังสุดอะค่ะก็เลยโดนหลังเต็มๆเลยก็เลยทำให้กระดูกสันหลังหักนะคะแล้วก็ไปทับเส้นประสาทก็เลยทำให้เดินไม่ได้ค่ะโอ้โหเห็นว่าตอนนั้นก็คือซ้อนมา3คนแล้วเราเนี่ยอยู่หลังสุดก็เลยได้รับแรงกระแทกไปเต็มๆแต่พูดตามตรงเนาะรถบรรทุกชนอะคือรอดก็แบบสำหรับคนในครอบครัวนะใช่โอ้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรอดก็บุญแล้วต้องพูดตรงๆแบบนี้เนาะรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือรถบรรทุกนะคุณไม่ใช่รถธรรมดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอายุ 16-17 ก็คือผ่านมาประมาณ10ปีใช่ค่ะแต่เด็ก 16-17 นะคุณแล้วแบบวันเวลาที่ต้องตื่นมาแบบในช่วงวัยนั้นนะเรารู้สึกว่าคือตอนนั้นหมออาจจะยังไม่ได้บอกว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้เนี่ยตอนนั้นฟื้นมาตื่นมาจำได้ไหมว่าเรารู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราเจอกับอุบัติเหตุหนักแล้วตอนนี้เรากำลังพักรักษาตัวอยู่ตอนนั้นก็คิดว่าเออรอดมาได้ก็บุญแล้วคิดแบบนั้นจริงๆนะคะรอดมาได้ก็ดีแล้วแล้วเราก็รักษาตัวต่อไปเรื่อยๆค่ะจนประมาณ6เดือนคุณน้าก็ไปถามหมอว่าต้องรักษายังไงต่อหลานจะเดินได้ไหมค่ะคุณหมอก็ตอบว่าก็รักษาได้เท่านี้แหละแต่ว่าต้องกายภาพต่อไปก็พูดแบบนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเดินไม่ได้ตลอดชีวิตค่ะตอนที่รู้ว่าจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนี่แบบเป็นยังไงคือหลายคนอาจจะอ่านสัมภาษณ์แล้วนะแต่อยากฟังจากปากน้องเองค่ะตอนนั้นชมพู่ก็รู้สึกแบบเหมือนมันเสียใจมากๆไม่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะเราก็แบบเหมือนช็อกไปเลยสักพักนึงอยู่แบบแล้วก็เราก็ร้องไห้ออกมาโดยที่แบบคือปกติชมพู่เป็นคนไม่ชอบร้องไห้คนอื่นเห็นแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันกั้นไม่ไหวจริงๆก็ร้องต่อหน้าหมอเลยกลับมาบ้านก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้อยู่แบบทั้งวันทั้งคืนนั้นอ่ะ1วันเต็มๆเลยค่ะแต่เขาร้องอยู่วันเดียวนะคุณก็เนี่ยแหละประเด็นคือเขาคือหลังหักใช่ไหมคะแล้วก็ไปทับกระดูกเส้นประสาทแล้วก็ร้องไห้แค่วันเดียวเพราะว่าตัวเองจะต้องเดินไม่ได้ทั้งชีวิตนี่หนักขนาดนี้นะอกคางอย่างเดียวยังร้องไห้เป็นเดือนเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวนี้น้องสดใสแล้วพอช่วงจังหวะที่เราผ่านจะต้องผ่านตรงนั้นไปอ่ะทำไมแค่วันเดียวนะเด็กยังเด็กอยู่เลยอายุ 16-17 เป็นเราคงแบบฟูมไฟโกรธด่าทอไอ้คนที่มันชนเราด่าโชคชะตาหรือแม้กระทั่งนะสำหรับบางคนเนี่ยยิ่งเด็กสมัยนี้เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางใจมันน้อยมาก
อาจจะคิดถึงขนาดว่าข้าตายไปเลยดีกว่าฉันตายไปเลยดีกว่าฉันเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นชมพู่รู้สึกยังไงตอนนั้นอาจเป็นเพราะว่าชมพู่อยู่กับมันมา6เดือนมันก็นานพอสมควรนะคะเหมือนกับว่าเราก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เราเนี่ยเผชิญอยู่ก็คือเราเดินไม่ได้ก็คือมีการปรับตัวทุกวันพอรู้จริงๆแล้วอ่ะว่ามันเดินไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นมันหมดหวังก็เลยร้องไห้ทั้งวันแต่ก็คิดว่ามันเดินไม่ได้แต่ว่าคือเราต้องมีชีวิตต่อไปอะค่ะชมพู่ก็เลยไม่เป็นไรยังไงต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะก็คิดแบบนี้เห็นว่าที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นกำลังใจสำคัญของเราด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะชมพู่จะเป็นคนเป็นเด็กที่แบบด้วยความที่พ่อแม่เราแยกทางกันเวลาจะทำอะไรสักอย่างคือชมพู่ต้องเป็นคนทำอะไรด้วยตัวเองหลายๆอย่างไปโรงเรียนเองเดินไปปั่นจักรยานไปเองคือไปรับเกรดอะไรเงี้ยไปคนเดียวหมดทุกอย่างอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอเราเป็นแบบนี้ทุกคนในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะญาติฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ก็คือเขามาดูแลเราหมดทุกคนเลยลางานมาดูแลเราเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้ชมพู่รู้สึกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าพ่อแม่ชมพู่จะแยกทางกันแต่ว่าทุกคนรักชมพู่หมดนะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ายังไงเราต้องอยู่เราต้องมีกำลังใจเพื่อให้เขามีกำลังใจในการดูแลเราเหมือนกันเป็นไงล่ะเด็กเดินเด็กอายุกำลังวัยรุ่นนะเดินไม่ได้แต่รู้สึกว่าตัวเองต้องให้กำลังใจคนที่มีชีวิตอยู่ใช่แล้วอันนี้เนี่ยเหมือนเขาแบบเขาเสียขาดแต่เขาได้ความรักนะเขารู้สึกว่าเขาได้ความรักกลับมาใช่ค่ะมันก็เติมเต็มในส่วนหนึ่งเนาะตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุนี่คือมจบม.4กำลังจะขึ้นม.5ค่ะม.5ม.6ก่อนต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยชีวิตปกติเป็นยังไงเราปรับตัวยังไงบ้างที่จะต้องไปเรียนหนังสือไปนะปกติปั่นจักรยานไปเรียนเองใช่ไหมคะค่ะก็ปรับตัวโดยการที่แบบสมมุติต้องย้ายโรงเรียนค่ะไปเรียนโรงเรียนที่เขาจัดห้องไว้ให้ไม่ต้องเดินเรียนเหมือนโรงเรียนทั่วไปค่ะก็ทำปกติเลยค่ะใช้ชีวิตปกติแค่บางครั้งเพื่อนอาจจะต้องช่วยเข็นไปเรียนบางห้องหรือว่าเวลาไปทานข้าวเพื่อนก็ช่วยค่ะเห็นตอนแรกบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยอยากจะให้ไปเรียนกศน.เพราะว่าเราต้องหยุดเรียนไปปีหนึ่งแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยบอกว่าไม่เอาอยากจะมาเรียนปกติกับเพื่อนๆค่ะคือตอนนั้นมีความคิดไหมเพราะว่าเด็กวัยรุ่นบางคนเนี่ยพอเป็นแบบนี้เขาจะรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวเพื่อนจะมองเรายังไงอะไรเงี้ยเออแต่เรากลับรู้สึกว่าฉันอยากจะกลับไปใช้ชีวิตปกติในสังคมปกติค่ะก็ตอนนั้นที่บ้านบอกว่าเรียนกศน.ไหมจะได้ไม่ต้องลำบากไปเรียนข้างนอกแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเราเคยเรียนโรงเรียนปกติมาตลอดชีวิตของเราอ่ะเราก็เลยเราอยากไปเรียนเหมือนเดิมมากกว่าค่ะอยากไปมีเพื่อนเพราะว่าชมพู่หยุดมาปีนึงค่ะหลังจากที่โดนรถชนก็เลยเราคิดถึงโรงเรียนอ่ะเราอยากกลับไปเรียนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไม่ได้อายด้วยเพราะว่าในช่วงที่หลังจากที่พักฟื้นนะคะที่บ้านก็พาไปเที่ยวห้างไปนู่นไปนี่อะค่ะชมพู่ก็ไม่ได้รู้สึกอายอะไรคือไปใช้ชีวิตปกติใช่ค่ะแล้วแน่นอนเวลาเราอยู่บนรถเข็นเนาะก็จะมีแบบสายตาทุกอารมณ์อะที่จะมองมาเห็นใจหรือแบบเขาเรียกว่าแสดงความรู้สึกหรือการแสดงออกต่างๆนานาในวัยนั้นในวัยที่เรายังไม่เติบโตขนาดเนี้ยเราแบบเรารู้สึกหรือเราผ่านมันแต่ละช่วงไปยังไงก็เวลาออกไปข้างนอกเวลามีคนมองอย่างเงี้ยคือมองเยอะอยู่แล้วค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าชมพู่ก็คิดว่าเพราะว่าเราต่างจากคนอื่นไงเพราะเรานั่งรถเข็นแต่คนอื่นเขาเดินกันถ้าสมมุติว่าเป็นเราเองอะถ้าเราเดินได้แล้วมีคนนั่งรถเข็นผ่านมาเราอาจจะแค่มองเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะชมพู่รู้สึกว่าอาจเป็นเพราะเรานั่งรถเข็นไงเราไม่เหมือนคนอื่นเขาแค่มองเฉยๆคิดแบบเนี้ยค่ะผู้หญิงคิดบวกนะเขามีวิธีการมองเนาะพี่ว่าสำคัญที่สุดที่ชมพู่มีกำลังใจหรือว่าแบบมองผ่านไอ้พวกมองข้ามพวกแบบอคติบางอย่างในความคิดของคนแล้วมองเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ใกล้เรื่องของแบบธรรมะต้องตัดเกิดอุบัติเหตุไหมอาจจะเกี่ยวด้วยเพราะว่าตอนช่วงที่ชมพู่พักฟื้นตัวแบบออกจากห้อง ICU หรือห้องพิเศษอะค่ะที่บ้านของชมพู่เนี่ยคุณอาจะชอบเรื่องธรรมะก็เอาหนังสือธรรมะมาให้อ่านเพราะว่าตอนนั้นชมพู่จะเวียนหัวตลอดเวลาทำอะไรมากไม่ได้ก็เลยแบบต้องอ่านหนังสือเพื่อไม่ให้เบื่อค่ะค่ะก็อ่านธรรมะมาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแต่มันทำให้เขามองโลกแบบว่าเหมือนนิ่งขึ้นด้วยเนาะใช่ส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าที่บ้านก็จะบอกว่าเนี่ยอย่าไปโกรธเขานะคนที่ขับรถชนเราเราอาจจะเคยไปทำอะไรไม่ดีกับเขามาเมื่อชาติที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะบอกแบบนี้ว่าอย่าไปโกรธเขาเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วประมาณนี้ค่ะโอ้โหเขาถึงได้ชื่อว่านางฟ้าไงนั่นไงถ้าเป็นเรานะยังด่าถึงทุกวันนี้เลยแกจะฟ้องแกให้
หนังจังหนักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยแต่ชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอาจจะคิดไปอีกแบบนึงแล้วตอนนั้นเนี่ยในวัย16ของเราเนี่ยเรามีกิจกรรมหรือมันมีชีวิตอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนไปมั้ยเราเคยทําได้แต่เราทําไม่ได้อีกแล้วหรือว่าความฝันที่เราเคยมีไว้แล้วมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยนะคะจากที่ชมพู่ก็เคยไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปไหนมาไหนได้เองค่ะก็ชมพู่ต้องมาอยู่ในห้องไม่บางทีคือเราต้องรอเวลาจะไปไหนก็รอให้ที่บ้านพาไปส่วนใหญ่ก็เลยจะอยู่ในห้องเล่นคอมชีวิตก็เลยมาเปลี่ยนแบบเล่นแต่อินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีส่วนดีอย่างนึงก็คือการเล่นคอมของชมพู่นี่ก็คือทำให้ชมพู่สามารถติวหนังสือผ่านคอมได้อะค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถไปติวข้างนอกได้ค่ะคือจริงๆอินเทอร์เน็ตมันก็มีประโยชน์เนาะในการทำให้แบบเราสามารถยังเหมือนเราไปสู่โลกกว้างได้ไปดูเรื่องนู้นเรื่องนี้คือมันทำให้เขาไม่ซึมเศร้าเกินไปรู้สึกมากคือสมัยก่อนนู้นถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอะเขาให้เขาอยู่ห้องเฉยๆอะคุณมันจะต้องแบบเครียดเครียดอะมันจะต้องอีกแบบนึงแต่อันนี้ยังแบบฉันไปเม้นกับเพื่อนฉันไปแชทฉันไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยก็ยังดีนะเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วแบบน้องไปทางบวกไงอ้าวเด็กบางคนไปทางอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีจังหวะหนึ่งซึ่งเก๋ว่าดีเรื่องนี้ดีสำหรับแม้กระทั่งคือพออ่านย้อนหลังสัมภาษณ์ทางผู้จัดการนะตอนปี2012ของน้องมันทำให้ตัวเราอะได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเก๋คิดว่าสำคัญมากสำหรับคุณผู้ชมหรือเราทุกคนด้วยชมพู่ให้สัมภาษณ์ไว้ในตอนที่ได้ตำแหน่งมิสวีลแชร์ใหม่ๆเรื่องนึงก็คือว่าบางครั้งการเห็นใจการแสดงความเห็นใจการให้กำลังใจกับคนที่เขาพิการเดินไม่ได้หรือพิการส่วนไหนของร่างกายก็แล้วแต่การแสดงออกถึงคำพูดหรืออารมณ์หรือสายตาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแต่แทนที่มันจะเป็นกำลังใจให้เขาเนี่ย มันกลับทำร้ายจิตใจเขาโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ อันนี้สำคัญมากว่าพี่ก็บางทีก็เป็นนะบางทีก็อยากเป็นนางฟ้าช่วยมีค่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเราใช้คำพูดที่รู้สึกว่ามันเป็นการสงสารใช่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมค่ะตอนสอบเข้าตอนแรกชมพู่ไม่ได้สอบเข้าที่ธรรมศาสตร์ได้ค่ะครั้งแรกชมพู่สอบตรงที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้านค่ะเขาก็เราก็เตรียมพอร์ตนะคะเหมือนเด็กที่จะไปสอบสัมภาษณ์ทั่วไปแล้วก็เตรียมผลงานของเราจะให้อาจารย์ดูแต่ว่าพอไปถึงแล้วชมพู่ขึ้นตึกไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่บันไดไม่มีลิฟต์ก็เลยให้เพื่อนซึ่งเป็นรุ่นพี่ค่ะไปบอกอาจารย์ว่าเนี่ยมีน้องนั่งวีลแชร์รออยู่ข้างล่างนะถ้าอาจารย์สัมภาษณ์เสร็จให้ลงมาสัมภาษณ์น้องคนนี้เป็นคนสุดท้ายเราก็รอไปแล้วพออาจารย์ลงมาก็ไม่ได้มีการดูพอร์ตเราเลยค่ะแต่ก็พูดถึงเรื่องความพิการของเราว่าแล้วแบบนี้จะมาเรียนยังไงใครจะมาดูแลแล้วจะขึ้นไปเรียนยังไงเพราะบางตึกเนี่ยไม่มีลิฟต์มีแต่บันไดแบบนี้ตอนนั้นไปกับคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็แบบด้วยความที่อยากให้ลูกได้มาเรียนนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้หลานที่บ้าน มาดูแลก็ได้พามาส่งถ้าไม่มีลิฟต์เดี๋ยวอุ้มขึ้นไปเรียนด้วยความที่อยากให้เราได้เรียนมา อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกเราอะค่ะตอนนั้นแบบกลัวอยู่แล้วกลัวจะสัมภาษณ์ไม่ผ่านกลัวจะไม่ได้เรียนผู้ก็รู้สึกว่าทนไม่ได้อะเพราะว่าเรากลัวเราอาจารย์จะให้เราไม่เรียนเรารู้สึกว่าทำไมอ่ะเราอุตส่าห์สอบข้อเขียนผ่านมาแล้วทำพอร์ตมาด้วยนะใช่ค่ะสอบผ่านมาแล้วทำพอร์ตมาแต่อาจารย์ไม่เปิดดูเลยกลับมาพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ย เรียนมหาวิทยาลัยเปิดดีไหมจะได้ไม่ต้องลำบากมาที่นี่อย่างเงี้ยค่ะชมพู่ก็รู้สึกว่าไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยเปิดไม่ดีแต่ว่าชมพู่อยากเรียนที่นี่ชมพู่อุตส่าห์ตั้งใจอ่านหนังสือมาเราก็แบบเสียใจอะค่ะก็เลยร้องไห้อะตอนนั้นเลยแบบน้ำตาคลอทั้งที่เราก็คิดมาโดยตลอดว่าเราปกติเราแค่เดินไม่ได้เองใช่ไหมแต่ว่าเคยคิดไหมว่าจริงๆคำของอาจารย์ก็ถูกคือถ้าเรามาเรียนที่นี่เนี่ยชีวิตเราอาจจะลำบากค่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงจริงๆถ้าสมมติว่าเราต้องไปเรียนชั้น4ค่ะทุกวันคิดเหมือนกันก็คิดแหละค่ะว่าอาจารย์อ่ะเขาหวังดีกับเราด้วยความที่สถานที่เขาอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าบางทีคำพูดมันอาจจะกระทบกระเทือนจิตใจของเราอะค่ะก็เลยคิดตอนนั้นก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าชมพู่ยังมีธรรมศาสตร์ที่ชมพู่ดูข้อมูลไว้ว่าเขามีศูนย์สำหรับดูแลนักศึกษาพิการด้วยแล้วก็มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนนั่งวีลแชร์ชมพู่ก็เลยคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าถ้าที่นี่ไม่ผ่าน
ก็ไม่เป็นไรชมพู่จะสอบธรรมศาสตร์ให้ติดค่ะเนี่ยเขามีแรงจูงใจอันใหม่เขาไม่ใช่พอไม่ได้อันนี้แล้วเขาเฟลเนาะแบบโอ๊ยหมดอะไรตายอยากกับชีวิตฉันจะไปเรียนที่ไหนอันนี้เขามีเป้าหมายต่อเลยเนาะมีพลังชีวิตเยอะแต่จริงๆเนี่ยพอพูดมาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าสถานศึกษาบางที่เนี่ยยังให้ความสำคัญในเรื่องของระบบคือการช่วยเหลือคนพิการน้อยเนาะบางที่ไม่เอื้ออำนวยอย่าไปว่ามหาวิทยาลัยเลยเอาเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยเอาแต่ที่ที่จะเข็นวิวแชร์ขึ้นไปให้มันได้กำลังจะเข้าเรื่องนี้เหมือนกันว่าน้องใช้ชีวิตลำบากมันใช้ชีวิตไม่ต้องน้องซึ่งเดินไม่ได้นะเราใช้ชีวิตลำบากไอ้คนธรรมดาทั่วไปเดินตกท่อเลยค่ะชมพู่ค่ะใช่จริงพิธีกรเราเคยตกท่อกันมาแล้วเนี่ยสังคมเนี่ยต้องดูแลคือเขาในเวลาพี่อ่านสัมภาษณ์หรือพี่คุยกับชมพู่พี่รู้สึกว่าเราก็คนปกตินั่นแหละถ้าทุกอย่างมันเท่ากันใช่ค่ะทีนี้ที่เหมือนที่พี่ถามเมื่อกี้ค่ะว่าเวลาที่เราเจอแบบเนี้ยเราอยากจะบอกคนในสังคมหรือบอกพี่สองคนยังไงบ้างเพราะว่าเวลาพี่สัมภาษณ์นะที่จะต้องเจอกับผู้พิการทางสายตาผู้ที่ประสบอุบัติเหตุบางทีเราเองหรือแม้กระทั่งคนทางบ้านเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าควรจะทำยังไงควรจะค่ะพี่เคยเจอคนนึงก็พูดเหมือนชมพู่เลยว่าเราปกติอย่าทำเหมือนเราไม่ปกติเราจะยิ่งรู้สึกแย่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันแค่ไหนพี่ถามชมพู่เลยละกันเผื่อจะแนะนำเราได้บ้างก็อย่างที่ผู้เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่จำเป็นต้องสงสารแต่ว่าขอให้เห็นใจในฐานะเพื่อนร่วมโลกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนกันนะแค่นั่งวีลแชร์เฉยๆถ้าเกิดว่ามีทางลาดมีลิฟต์มีอะไรเราก็ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องสงสารแล้วไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันแต่ว่าโอเคมาช่วยในฐานะที่แบบว่าเฮ้ยคุณไม่สะดวกตรงนี้ฉันมาช่วยให้คุณได้รับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามีครั้งนึงที่ชมพู่ได้ยินคนที่จะมาช่วยชมพู่แล้วบอกว่าเฮ้ยไปช่วยดีได้บุญอย่างนี้ได้บุญเรารู้สึกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอชุมชนตู้บริจาคในวัดนะจะได้หย่อนและได้บุญเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็แค่มาช่วยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่มีน้ำใจที่จะช่วยไม่ต้องคิดถึงว่าได้บุญเราฟังแล้วเราก็ฉันยังไงเนี่ยช่วยป้าข้ามถนนก็ได้บุญนะพี่แพทได้ยินพี่แพทคงแบบฟาดด้วยกระเป๋าไม่ต้องฉันเดินเองอย่างนี้ไม่แต่อันนี้คือการใช้ชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยลำบากจริงๆเราก็เข้าใจเนาะอย่างทุกวันนี้เนี่ยไปยังไงคะเวลาเดินทางเวลาอย่างเงี้ยทำไม่นับว่ามีแฟนนะเราสามีเขาได้ยังไงเรื่องยังยังทำเนี่ยเราไปยังไงใช้ชีวิตมันรถเมล์รถแท็กซี่หรือว่ายังไงทุกวันนี้ชมพู่ขับรถเองได้ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะยังไงอะยังไงก็คือรถของชมพู่จะเป็นแบบขับมือค่ะก็คือเราดัดแปลงให้สามารถขับได้ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีใช่ไหมค่ะเขาถ้าคือถ้าสมมติเราคนเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นสมมติเราประสบอุบัติเหตุวันนึงเราเดินไม่ได้นอกจากกำลังใจแล้วเรื่องของเขาเรียกนะสาธารณูปโภคเนี่ยมันอำนวยความสะดวกเราอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเราเอารถไปประยุกต์ใช่ค่ะอ๋อก็เลยขับเองได้ไปไหนก็อย่างชมพู่ไปทำงานอย่างเงี้ยที่หอชมพู่ก็มีรปภ.ช่วยยกขึ้นแบบยกรถเข็นเราเก็บให้พอไปถึงที่ทำงานก็มีรปภ.ช่วยยกลงก็ทำให้ชมพู่สะดวกค่ะแล้วถ้าเราไปที่อื่นๆที่เขาไม่มีคนเตรียมมาช่วยเหลือเราอย่างเงี้ยเราทำยังไงอะอย่างไปที่อื่นส่วนใหญ่ถ้าชมพู่ไปคนเดียวจะเลือกไปห้างเพราะว่าก็มีคนช่วยมีรปภ.ช่วยแต่ถ้าไปสมมติบางครั้งต้องจำเป็นต้องไปจริงๆเราอาจจะวานรถกระจกแล้วก็วานเขาว่าเราลงไปไม่ได้นะวานไหมคะช่วยเรื่องรถเข็นเรื่องอะไรนี่ค่ะกดกระจกไว้แวบแรกเขาคงไม่ได้คิดหรอกว่าจะช่วยอะไรอ่ะเขาจะงงค่ะก็ขับรถได้นี่หน้าสวยเบอร์นี้แล้วทำไมถึงลงเองไม่ได้ใช่ก็มีคนจะแบบทำหน้างงๆก็ต้องรีบบอกเขาไปว่าเนี่ยมีรถเข็นอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้เคยเจอแบบอันนี้เขาต้องรีบช่วยไม่ใช่เดินไหวไหมฮะเดี๋ยวเขาไม่ใช่ค่ะเคยเจอคือไม่ใช่ขอความช่วยเหลือแต่ว่ามีคนมาขอเราช่วยเหมือนเขาลงมาจากรถนี่แหละแล้วเขาบอกว่าช่วยรถเข็นผมหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รีบเข้าไปช่วยนะแต่คือเราก็แบบก็งงในเรื่องขับรถมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเขาก็จอดที่คนพิการอะไรเรียบร้อยเราก็เข้าใจว่าอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเนาะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเขารู้กันใช่ไหมเขาสามารถดัดแปลงรถอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ดัดแปลงรถแล้วก็เราก็สามารถไปสอบใบขับขี่ได้ด้วยใช่ค่ะเขาก็จะมีเรียกว่าอะไรอะสำหรับคนพิการเขายังมีไอ้นี่ติดมาสติกเกอร์อะมีใช่ไหมในประเทศไทยสติกเกอร์นี่มันยังได้ผลอยู่ใช่ไหม
ก็พี่พูดจริงๆไม่น่าจะเห็นไหมเห็นไหมคือยังไงอ่ะมันจะมีสติ๊กคือกรมขนส่งเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์หรือแม้กระทั่งองค์กรเขาจะมีสติ๊กเกอร์ผู้พิการที่ติดอยู่นะอันนี้ออกแบบถูกต้องเลยนะเพื่อที่จะไล่เพื่อที่จะไปห้างที่จอดรถคนพิการเนาะหรือแม้กระทั่งเราทั่วไปพอเห็นปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าในรถเนี่ยหรือคนที่โดยสารมาเนี่ยเขาพิการส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะให้การช่วยเหลือก็ได้ช่วยง่ายขึ้นหรือไม่ก็อำนวยความสะดวกในสถานที่ที่มันมีเขาเรียกว่าสาธารณูปโภครองรับแต่ประเทศไทยนะคะนี่ฉันมีความรู้สึกว่าไอ้สติ๊กเกอร์มันใช้ไม่ค่อยได้ผลยังไงก็ไม่รู้จริงจริงไหมจากประสบการณ์ตรงจริงไหมก็จริงค่ะคือบางทีจะจอดที่คนพิการก็ไม่จำเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์บางทีมีแค่เด็กเล็กหรือว่าคนชราก็ไปจอดก็ไปจอดใช่คือจริงๆเด็กก็ไม่ควรเคยเจอเหมือนกันจอดปุ๊บเดินมาถือชุดฟิตเนสพิการตรงไหนใจพิการใช่ไหมกับสมองนิดหน่อยคือบางทีเราวนรถแล้วมีเหลือแต่ที่คนพิการอ่ะพี่รปภ.ที่แบบเราไปบ่อยๆเขาก็จะคุ้นเขาก็จะแบบโบกจอดได้ครับจอดได้ครับเราก็ไม่จอดนะคือเราก็รู้สึกว่าถูกด่าทั้งเมืองค่ะพี่ใครถ่ายรูปฉันลงไปไม่ใช่คือเราก็รู้สึกผิดที่เราจะไปจอดตรงนั้นคือเราก็ไม่ได้พิการนึกออกมาแล้วเราแบบแล้วถ้าเกิดมีคนพิการมาต่อท้ายเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ไปกินที่เขาเราก็รู้สึกรปภ.บางที่ก็ไม่ควรที่จะแบบเฮ้ยพี่จอดเถอะจอดได้อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องแบบเนี้ยประเทศไทยยังให้ความสำคัญน้อยมากจริงเดี๋ยวย้อนไปอีกนิดนึงนะคะแบบสองคนนี้ไปไกลเป็นพวกเมาส์เพลินกับน้องนะคะตอนที่เราได้ประกวดได้ตำแหน่งมิสวีลแชร์มาเนี่ยตอนนั้นนี่ชีวิตเปลี่ยนไหมแอบเหมือนสัมภาษณ์มิสแกนนะก่อนว่าทำนึกยังไงไปถึงไปก็ตอนนั้นมีรุ่นพี่มหาลัยค่ะเขาก็ส่งลิงก์มาให้ดูว่ามีการประกวดนี้นะเราก็เข้าไปดูเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วด้วยความที่ชมพู่เองอ่ะตอนเด็กๆอ่ะชอบแบบว่าดูนางงามแล้วก็เข้าทางใช่แล้วก็แบบตอบคำถามตามที่แบบนางงามเขาแบบได้ซองคำถามมาอะไรเงี้ยเราก็แบบแต่เด็กตอนเด็กๆเราก็แบบมีความใฝ่ฝันแล้วพอว่าเราเดินไม่ได้แบบนี้แล้วมันมีการประกวดแบบนี้ก็เหมือนแบบเปิดโอกาสเราก็เลยลองดูว่ามีโอกาสแบบนี้เราก็เลยลองไปสมัครดูค่ะสวยๆกันไหมอ่ะสวยๆกันทั้งนั้นไหมที่แบบไปประกวดด้วยกันอ่ะสวยๆทั้งนั้นคือตอนแรกที่ชมพู่ไปประกวดก็คิดว่าฉันต้องได้แน่ๆแอบคิดฉันนั่งรถวีลแชร์ฉันหน้าตาดีแต่พอไปเจอเขาก็สวยเหมือนกันค่ะแล้วเราก็แบบจะได้ไหมวะเนี่ยอะไรอย่างงี้ค่ะมันเหมือนการประกวดนางงามทั่วไปไหมแบบมีเข้ามาคุยกันมีแบบกิจกรรมมีต่อมีอะไรอย่างนี้ไหมคะมีค่ะก็มีรอบแรกเนี่ยก็สัมภาษณ์ก่อนเลยกับคณะกรรมการหลายคนเลยแล้วก็ผ่านเข้ารอบพอผ่านเข้ารอบไปเก็บตัวที่ต่างจังหวัดด้วยค่ะก็มีแล้วก็มีมาประกวดวันจริงก็เหมือนนางงามทั่วไปเลยค่ะก็แต่งตัวสวยแล้วก็ใช้วิวแชร์ในการประกวดใช่ไหมคำถามล่ะค่ะคำถามในการถามพี่อยากรู้มากเลยมิสวิลแชร์เนี่ยเขาถามแบบถามอะไรกันบ้างพอนึกออกไหมมาแล้วนะคะมันถามว่าคำว่าเป็นมากกว่ามงกุฎและสายสะพายสำหรับคุณคืออะไรน่าจะประมาณนี้นะคะตรงนี้มันคือเหมือนกับสโลแกนใช่ค่ะเขาถามประมาณนี้สมมติก็ตอบไปว่าเป็นมากกว่ามงกุฎและสายสะพายก็คือการที่เวทีนี้เปิดโอกาสให้เราได้มาคนพิการเนี่ยได้มาแสดงให้สังคมได้รู้ว่าเราก็มีดีนะเรามีความสามารถนะค่ะค่ะสิ่งนี้คือเป็นมากกว่ามงกุฎและสายสะพายก็คือโอกาสนี่แหละที่เราต้องการค่ะแต่อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าเขาได้เนี่ยคือเขาได้เห็นคนอื่นที่เหมือนเขาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆก็มีคนอื่นอีกไม่ใช่ที่เขาเรามันทำให้จิตใจเราดีขึ้นด้วยไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราได้เห็นเพื่อนๆที่นั่งวีลแชร์เราก็มีการแบ่งปันประสบการณ์กันว่าแบบดูแลตัวเองแบบนี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแลกเปลี่ยนกันค่ะก็ได้เพื่อนจากเวทีนี้มาหลายคนเมื่อย้อนไปหลายปีที่แล้วเขาคงไม่ใช้คำนี้แหละแต่วัยรุ่นน้องถามพอได้มงแล้วค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตเปลี่ยนไหมตอนนั้นพอได้มงแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยจากที่แบบไม่มีใครรู้จักเราเลยมีแค่แบบคนในมหาลัยอะไรอย่างนี้ก็เวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาทักมาขอถ่ายรูปแบบเยอะมากจนบางทีเราเข้าใจเลยอะว่าแบบดาราเขาเวลามีคนมาขอถ่ายรูปบางทีเราเหนื่อยเนี่ยเราก็ต้องยิ้มฟีลความเป็นดารามาทันทีค่ะแล้วประสบการณ์ที่เราได้ในช่วงรับตำแหน่งนี่นะซ้อมดูมิสแกรนมาใหม่ๆประสบการณ์ในตอนเรารับตำแหน่งเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องแบบหน้าที่ของมิสวีลแชร์เนี่ยคืออะไรต้องไปให้กำลังใจหรือแบบต้องทำอะไรอย่างนี้ไหมคะค่ะคือภารกิจหลักๆเนี่ย
จะไม่ได้มีกำหนดตายตัวแต่ว่าตอนแรกๆเราต้องไปขอบคุณสื่อก่อนที่เขาให้ความสนใจเราคือตอนนั้นสื่อให้ความสนใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นปีแรกๆที่มีการประกวดเกิดขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเขาให้ความสนใจกับคนพิการนะแล้วพอเสร็จก็เหมือนกับเราต้องเป็นกระบอกเสียงกับคนพิการนะคะเวลาที่ชมพู่ได้ไปออกรายการไหนก็จะพูดถึงว่าคนพิการต้องการอะไรต้องการ universal design คือให้เราเข้าถึงในทุกที่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนไปเป็นบอกว่าบางทีคนพิการไม่ได้แค่อยากอยู่แต่บ้านหรอกนะแต่ที่ต้องอยู่บ้านพอออกมาแล้วมันไม่สะดวกก็ไปเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงแทนทุกๆคนนะคะจริงๆเรื่องนี้สำคัญจริงๆอยากจะเน้นย้ำเลยว่าเมืองไทยให้ความสำคัญน้อยมากนะในเรื่องการใช้ชีวิตของคนพิการบางทีเนี่ยการจะไปไหนถนนหนทางมันไม่เอื้อหรือว่าตึกบางตึกมันไม่เอื้อจริงๆเลยอ่ะคือไอ้นี่ยังไม่มีเลยทางลาดอ่ะใช่ก็ถนนเนี่ยบางทีเข็นไปเอาไปต่อไม่ได้ถนนปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาใช้ชีวิตลำบากเราก็อยากจะให้แบบหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราเคยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเรารู้เลยว่าโอ้โหเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเหมือนทุกที่เนี่ยเขาสามารถไปได้ถึงเราอะเป็นคนไทยเรายังไปทำโก๊ะเลยไปจอดขวางทางลาดเขาว่าเราก็ไม่รู้แล้วก็แบบงงๆซื่อๆเนาะไปถึงใหม่ๆอะไรเงี้ยโอ้โหแทบจะโดนยกรถโดนประณามากซึ่งตอนนั้นเรารู้เลยว่ามันเขาถือว่าทำผิดมากในการคุณไปกีดขวางที่คนพิการเราก็เลยจำมากเลยฝังใจซึ่งเมืองไทยอ่ะไม่มีคุณมองไงแค่สติ๊กเกอร์สีฟ้าจริงๆกฎหมายมีเราปกติเราต้องคือเราไม่ได้บอกว่าเขาเราต้องแบบดูแลเขาเป็นพิเศษนะแต่ว่าด้วยร่างกายด้วยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตเพื่อให้เท่ากันเสมอภาคกับคนปกติเนี่ยเราต้องให้เขาก่อนเหมือนให้ออริจินที่ต้องให้เขาก่อนเงี้ยแต่บ้านเราไม่กฎหมายยังบังคับไม่ได้เลยเอาอะไรกับใจใถูกไหมน้องชมพู่เนี่ยตอนเลือกเรียนเนี่ยเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงให้สัมภาษณ์เนาะตอนได้มิสวิลแชร์ใหม่ๆแล้วก็มีการอัปเดตชีวิตหลายอย่างจริงๆวันนี้เราจะมาอัปเดตชีวิตน้องส่วนนึงคือตอนนี้หน้าที่การงานไม่ธรรมดานะคะสาวสวยของเราคนนี้เนี่ยนอกจากจำเป็นพนักงานประจำในบริษัทใหญ่ให้น้องเล่าให้ฟังว่าน้องทำอะไรกับสองเนี่ยน้องเป็นพิธีกรนะคะอาชีพเดียวกันกับเราเป๊ะๆฉันก็จะให้เขาสัมภาษณ์ตัวเขาเองอยู่เนี่ยอัปเดตชีวิตหน่อยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้ชมพู่เป็นทำงานสองที่ที่ได้ก็คือเป็นนักวิเคราะห์หน่วยงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะที่บริษัท PTT Global Chemical ค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเป็นพิธีกรรายการอยู่ค่ะรายการอะไรเออพูดได้เลยได้เลยไม่เป็นไรจะได้ตามไปดูค่ะก็เป็นพิธีกรที่รายการ7สีช่วยชาวบ้านค่ะค่ะเวลาวันจันทร์อังคาร 3:45 ค่ะค่ะไป 3:45 หลายคนจะถามงี้ว่าเอาเราช่วยยังไงอ่ะต้องแบบลงช่วยด้านไหนเออช่วยด้านไหนก็ชมพู่จะเป็นพิธีกรอยู่ในรายการกับพี่อีกคนนึงเป็นพิธีกรคู่กันแล้วก็จะมีผู้สื่อข่าวที่เขาจะลงไปทำข่าวแล้วก็ทำเป็นสกู๊ปมาค่ะแล้วก็เอามาอ่านในสตูค่ะเหมือนรับเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างนี้คือจริงๆมันก็ตรงกับที่เขาเรียนมาด้วยเนาะเหมือนแบบว่าจุดตอนนั้นเนี่ยเวลาได้ตำแหน่งอะไรมันทำให้เราส่งมาถึงตอนนี้ด้วยไหมคะเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยมันเสริมเรามาทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยส่วนหนึ่งการที่ผู้ได้เป็นมาเป็นพิธีกรนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางช่องเขาอยากจะได้มิสวิลแชร์อยากให้มีความหลากหลายภายในช่องค่ะเขาก็ให้ชมพู่ลองส่งโปรไฟล์มาดูว่าเราจะสามารถทำได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็ทางช่องเขาก็ให้โอกาสมาทำอันนี้ก็มาจากใบเบิกทางจากการเป็นมิสวิลแชร์ค่ะค่ะวิธีคิดด้วยแหละคิดว่านะช่องน่าจะเลือกจากวิธีคิดวิธีการคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเขาเดินไม่ได้จริงๆเขาแบบมีพลังบวกเยอะมากอ่ะเวลาพลังบวกมันอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะรู้สึกดีแต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นคนเดินไม่ได้หรือเดินได้ปกติอย่างเราเนี่ยมันต้องเจอปัญหาเนาะอุปสรรคในชีวิตเรารับมือกับมันหรือผ่านเวลาเรื่องทุกๆในการทำงานในชีวิตประจำวันยังไงบ้างเวลาเจอเรื่องทุกๆเหรอคะชมพู่จะคิดว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันยังมีสิ่งที่ดีๆรออยู่ค่ะชมพู่จะคิดอย่างเงี้ยตลอดอย่างเหมือนกับตอนที่ชมพู่เรียนจบใหม่ๆอย่างเงี้ยหางานหางานยากมากค่ะยิ่งเวลาเขารู้ว่าเราเดินไม่ได้พอเหมือนกับว่า HR เขาจะโทรมานัดสัมภาษณ์นะคะวันนี้ที่นี่เราก็จะบอกว่าเราเดินไม่ได้นะที่จะไปสัมภาษณ์นี่สะดวกไหมเขาจะแป๊บนึงนะคะอ๋อเดี๋ยวไว้เป็นโอกาสหน้าแล้วกันนะคะ อย่างเงี้ยค่ะโดนปฏิเสธหลายบริษัทมากใช่ค่ะแล้วก็ทำให้ชมพู่ทุกข์มากตอนนั้นแต่เราคิดว่า
อะไรก็ได้เราทำไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเองแล้วสุดท้ายที่ชมพู่ยื่นพอร์ตไปแบบชมพู่ยื่นพอร์ตไปประมาณเดือนกรกฎาคมสมมติปีที่แล้วอีกปีนึงชมพู่ถึงโดนเรียกนะคะที่ได้มาเป็นนักวิเคราะห์เนี่ยค่ะนานมากค่ะคือเขาก็วิเคราะห์กันอยู่ในองค์กรนะคะปีนึงวิเคราะห์กันนานมากเลยเนาะแต่ว่าบริษัทใหญ่ๆพวกนี้เขาจะมีตำแหน่งให้สำหรับคนที่เป็นคนพิการอย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของคนทำคนแบบนี้เขาทำงานได้ดีแล้วก็รอบคอบมากกว่าเผื่อคนปกติอย่างเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหัวใจของน้องชมพู่ตอนนี้เป็นสีชมพูแล้วแหละแต่ว่าพี่ถามอีกอันนึงต่อจากเรื่องอุปสรรคจีอ้อมบอกให้พักแล้วนะพี่แพทย์แต่อยากรู้ช่วงตอนที่ระหว่างที่เรายังไม่มีโรคสีชมพูใบใหม่เนี่ย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคือน้องกลับมาดังอีกทีเนี่ยว่ากำลังเป็นโรคสีชมพูเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีคนมาจีบมั้ยเคยอกหักบ้างป่ะก่อนหน้านี้ก็มีค่ะหลังจากที่เข้ามหาลัยมาก็มีแฟนมาตลอดเรียกว่าได้ตลอดชีวิตวัยรุ่นปกติใช่ค่ะก็มีคบกันเลิกกันคบกับคนใหม่อะไรเงี้ยค่ะเป็นปกติค่ะแต่ก็มีช่วงนึงเหมือนกันที่แบบเว้นจากการมีแฟนเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้ามีแฟนแล้วมันไม่ดีเราไม่มีดีกว่าแล้วก็อยู่คนเดียวคุณแม่ยังเคยถามใช่คุณแม่เคยถามว่ามีแฟนไหมล่ะลูกเราก็บอกว่าไม่มีหรอกแม่ก็บอกไม่เป็นไรอยู่คนเดียวมีความสุขก่อนเนาะให้มันสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลิกส่วนใหญ่ปัญหาคืออะไรแง้วๆแบบผู้หญิงธรรมดาหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่แฮปปี้ที่จะมีเราแบบนี้เวลาเลิกก็มีบ้างโดนนอกใจบ้างค่ะหรือว่าแบบเราบอกเลิกเขาเองก็มีเพราะแบบรู้สึกว่ามีแล้วมันไม่สบายใจก็ไม่มีดีกว่าค่ะแต่เรื่องของความพิการนี่คือไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะเขาไม่น่ามีปัญหาสวยขนาดนี้ค่ะคุณจริงเป็นเราก็ไม่คิดมองข้ามน้องยังเล่าเลยก็มีเลิกบ้างค่ะเลิกบางทีก็บอกเลิกบางทีก็เขาเลิกแปลว่ามีหลายคนไอ้นั่งสวยๆอยู่ตรงเนี้ยไม่สามารถพูดอะไรแบบนั้นได้บอกเลยน้องกลับมาเรียกว่าอยู่ในโซเชียลหรือโลกออนไลน์ที่พูดถึงมากอีกครั้งนึงก็คือเรื่องราวของความรักดิฉันก็ติดตามอยู่เนาะตอนเห็นตอนแรกกดไปคลิกอุ๊ยตายละสวยขนาดนี้เป็นพี่ก็มองข้ามเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นคือประโยคแรกที่เห็นรู้นะใช่แล้วไงต่อฉันประโยคแรกที่เห็นรูปก็ยังไม่ได้อ่านหรอกนะว่าน้องคือใครรู้แต่ว่าแบบเหมือนกับมิสวิลแชร์ปี2012น้องอินเลิฟอัปเดตชีวิตเราก็ยังไม่ทันดูหรอกว่าน้องประวัติชีวิตเป็นไงอย่างเงี้ยเห็นหน้าแฟนเขาหล่อวะหล่อไม่หล่อเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันเลยดีกว่าเนาะพักก่อนตอนนี้พักก่อนสักครู่เดี๋ยวค่ะกลับมาติดตามพระอาทิตย์ไลฟ์ช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับตอนหัวใจไม่แพ้นางฟ้าวิลแชร์น้องชมพู่ของเราต้องเปลี่ยนชื่อตอนนี้ว่าหัวใจสีชมพู ตอนนี้นะคะแฟนของน้องอยู่กับเราค่ะคุณเอิร์ธณภัทรนุ่นุ่มสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธสวัสดีครับน่ารักเหมือนที่บอกไหมล่ะนั่นไงเบอร์นี้เลยไหมล่ะถึงเรียกเข้ามาสัมภาษณ์เลยโดยที่ไม่บอกน้องชมพู่เลยน้องบอกว่าน้องยังไม่รู้เลยค่ะว่าแฟนเขาด้วยนั่นแหละค่ะคนตัดสินใจนั่งรออยู่เบอร์นี้ตอนแรกเดินไปดูแขกรายการไหนอะคืออันนั้นที่เป็นภาพที่เราเห็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือน้องชมพู่เป็นคนทำใช่ไหมที่แบบเอ๊ะหรือน้องเอิร์ธที่บอกว่าที่เอาลง Facebook ใช่ใช่ก็คือชมพู่เป็นคน โพสต์ลง Facebook เองเพราะว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบแล้วคือลูกนี้ใช่ก็ปกติอะชมพู่จะไม่ได้โพสต์รูปแฟนลงใน Facebook ก็ค่ะแล้วพอครบรอบ1ปีก็เลยอยากจะทำอะไรให้เขาดีใจหน่อยให้เขายิ้มได้ก็เลยโพสต์ลงไปขอบคุณเขาค่ะนี่ถ่ายพรีเวดดิ้งเหรอคะตอนนี้ฉันเป็นคำถามสุดท้ายเหรอเนี่ยอันนี้คือสมมุติไปถ่ายโฆษณาแล้วแบบทีมงานเขาพอรู้ว่าเป็นวันครบรอบของเราแล้วเขาก็เลยช่วยถ่ายภาพให้คือทีมงานน่ารักมากอะค่ะน่ารักจริงค่ะช่วยถ่ายให้งั้นถามนี้ดีกว่าว่าเจอกันได้ยังไงทำไมถึงเจอกันเดี๋ยวๆๆทำไมต้องใช้เสียง2ปกติเสียงเนี้ยค่ะเดี๋ยวทำเสียงปกติก็ได้ชมพู่บอกว่าตอนสัมภาษณ์หนูไม่เห็นเสียงนี้เลยพี่เกรงใจหนูหน่อยมีเสียงสองให้เอิร์ธพูดดีกว่าคือผมไปเห็นรายการที่เขาออกทีวีฮะรายการตอนนั้นกำลังทำงานอยู่นั่งทำงานปกติเป็นคนผมชอบทำงานแล้วไม่ชอบอยู่เงียบๆก็จะเปิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเห็นเขาผ่านทีวีเหรอเปิดยูทูบเปิดคอมยูทูบก็เล่นไปเรื่อยก็ไปเล่นรายการที่เขาไปให้สัมภาษณ์
ผมก็เลยหันมาดูหยุดทำงานแล้วหันมาดูเฮ้ยทำไมแบบทำไมเขาแบบกำลังใจดีอะไรเงี้ยชื่นชมอะไรเงี้ยก็ดูเทปดูจนจบนะแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรก็รู้สึกคนนี้เป็นคนสวยคนหนึ่งคนเก่งคนหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเห็นเขาอีกทีหนึ่งตอนที่เขาประกาศข่าวค่ะเอานี่คนเดิมนี่นะเห็นว่าเป็นคนเดิมแล้วรู้สึกว่าหน้าคุ้นมากเลยคนเนี้ยบุพเพก็เลยไปดูเหมือนกับว่าเราเคยเห็นเขาในเฟซบุ๊กฮะก็เลยไปไล่ดูเพื่อนตัวเองก็เลยเจอว่าอ้าวเขาเป็นเพื่อนเราในเฟซบุ๊กนานแล้วอ้าวอ้าวทำไมเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กอ่ะผมน่าจะแอดไปนานมากตั้งแต่ครั้งดูยูทูปป่ะไม่ใช่ก็คือนี่เดี๋ยวเธอเล่าข้ามก็คือเขาได้ดูรายการแล้วเขาก็เลยแชทมาหาชมพู่ว่าเป็นกำลังใจให้นะครับเข้มแข็งจังเลยประมาณนี้ค่ะแชทมาหาเราก่อนแล้วเราก็เลยตอบไปว่าขอบคุณนะคะก็ซึ่งแบบมันจะมีคนคอยมาให้กำลังใจชมพู่อย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆค่ะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไม่ได้คลิกเข้าไปดู Facebook เขาด้วยค่ะก็เฉยๆแล้วเราก็ขอบคุณไปแค่นั้นก็จบเขาก็หายไปเลยนะคะใช้รูปโปรไฟล์อะไรตอนนั้นใช้รูปโปรไฟล์เป็นแบบหน้าใกล้ๆอะค่ะหน้าประชาชนหน้าใกล้ๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้ไม่น่าจะเป็นผู้ชายเดี๋ยวตอนนั้นชมพู่ก็เลยแบบไม่ได้สนใจก็ไม่ได้คลิกเข้าไปดูก็ขอบคุณนะคะแค่นั้นก็จบค่ะแล้วหลังจากนั้น6เดือนที่เขาบอกเขาไปเห็นชมพู่ประกาศข่าวเขาก็เลยทักมาอีกว่ายังทำอยู่ไหมทำเวลาไหนเดี๋ยวเขาจะคอยดูค่ะเขาก็คงไปดูหายไป2อาทิตย์ค่ะแล้วก็ทักมาอีกแล้วบอกว่าชมพู่ในทีวีกับตัวจริงกับใน Facebook ทำไมไม่เหมือนกันเลยในทีวีดูแบบจริงจังแต่ว่าใน Facebook เนี่ยดูร่าเริงค่ะก็เลยได้คุยกันว่าแบบเฮ้ยมีคนบอกแบบนี้หลายคนเลยก็เลยแบบได้คุยกันตั้งแต่วันนั้นจีบเขาไหมตอนนั้นน่ะที่อินบ็อกไปก็หลายต่อหลายรอบก็น่าจะจีบแล้วนะครั้งแรกก็แชทไปชื่นชมเขาเฉยๆเพราะว่านานแล้วนะประมาณหลังจากแชทครั้งแรกกับแชทครั้งที่สองนี่ครึ่งปีอ๋อแล้วครึ่งปีหายไปไหนมาคะทำไมถึงมาอีกในครึ่งปีหลังก็ตอนนั้นผมทำงานค่อนข้างเยอะก็คือทำงานไปเรื่อยก็ไม่ได้มีแฟนนะก็อยู่เฉยแต่ก็อยากดูรายการเขารู้สึกว่าหายไปตกลงเล่นวันไหนเนี่ยออกวันไหนบ้างช่องหาค่ะเรื่องคุยนั่นแหละใช่ไหมหาเรื่องทักทายใช่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 หาเรื่องทักทายพี่ว่าน่าจะมีคนที่แบบเข้ามาหาเราแบบนี้ค่ะไม่น่าจะมีแค่เอิร์ธคนเดียวถ้ามาลักษณะแบบอินบ็อกซ์ของมาคุยเหมือนจะจีบหรือเหมือนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเลือกจะคุยกับคนนี้เอิร์ธต่อหรือยังไงก็ตอนนั้นชมพู่ก็โสดอยู่อะค่ะมันก็จะมีผู้ชายแบบเข้ามาคุยกับเราหลายๆคนเอิร์ธก็เป็นหนึ่งในนั้นเราก็คิดว่าเราโสดเราก็คุยไปเราก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสตัวเองอะค่ะก็คุยไปก็บางคนเขาก็จะแบบพอรู้ว่าเราเดินไม่ได้เขาก็จะค่อยๆเฟดไปหรือบางคนที่รู้ว่าเราเดินได้ก็ตามเขาก็คุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ตัดสินใจแบบคนนี้ชนะนะอะไรเงี้ยเราเลือกคนนี้ก็เลยเพราะว่าเขาอะเขาอยู่กับชมพู่ตลอดแบบเขาจะคุยกับสมมติเลิกงานเขาก็จะคุยกับเราตลอดเหมือนกับไม่ให้เราเหงาแล้วก็เวลาชมพู่ทำงานเครียดอะค่ะเขาก็จะถามว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมเขาช่วยตรงนี้ได้นะแบ่งมาให้เขาช่วยในขณะที่คนอื่นๆเขาอาจจะแค่บอกว่าชมพู่สู้ๆนะเขาเป็นกำลังใจให้แต่ว่าคนเนี้ยคือเหมือนกับเขาเอาความทุกข์ของเราอะไปเป็นเหมือนความทุกข์ของเขาคือไม่ปล่อยให้เราเครียดอยู่คนเดียวค่ะทำกันบ้านให้ ทำกันบ้านนั้นมาช่วยทำกันบ้านแต่ทีนี้มาถามเขาเขาเพิ่งบอกว่าไม่กี่วันนี้เองว่าที่เขาช่วยเราทำเนี่ยเพราะเขาอยากคุยกับเราจะได้แบบไม่เครียดแล้วมีเวลาไปคุยกับเขาอ๋อรีบๆทำการบ้านเธอให้เสร็จๆไปจะได้มีเวลาให้ฉันสักทีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือมุ่งมั่นตัดสินใจเราก็จะจีบผู้หญิงคนนี้คือนอกจากเห็นแล้วรู้สึกคุ้นเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยพิจารณาองค์ประกอบที่เขาเดินไม่ได้ด้วยมั้ยเพราะครั้งแรกที่รู้ก็คือรู้เลยแหละตอนนั้นมันคนทั่วๆไปอ่ะพี่ว่ามันต้องเคยมีคนถามคนทั่วไปต้องถามว่าทำไมถึงเป็นชมพู่ล่ะทำไมถึงชอบชมพู่ล่ะผู้หญิงน่ารักสวยๆต้องเยอะแยะ
คิดแปลว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมไม่ประมวลอยู่นึกถึงตอนนั้นอยู่คือผมไม่ได้รู้สึกว่าการเดินได้หรือเดินไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตอะไรนะฮะคือเดินไม่ได้ก็เข็นเอาเราก็เคยไม่สบายแล้วก็ถูกคนอื่นเข็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะผิดแปลกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผมรู้ว่ามันไม่ได้เป็นสาระสำคัญไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรอืมดูว่าเขาเป็นคนที่เก่งเข้มแข็งกันเนี่ยดูชอบตรงนี้มากกว่าใช่ใช่ใช่แน่นอนว่าตัวเราไม่มีปัญหาละแล้วคิดไหมว่าเฮ้ยครอบครัวเราล่ะแล้วเพื่อนเราจะคิดไหมคือเราต้องมีคิดถึงคนรอบๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครอบครัวก็บอกคุณแม่ก็แม่ผมรู้แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ชื่นชมด้วยซ้ำส่วนคนอื่นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงจะคิดไงก็ไม่ได้สนใจผมไม่ได้สนใจคนอื่นจะคิดไงก็เรื่องของเขาเพื่อนอ่ะเพื่อนมีเพื่อนแซวมาผู้ชายอ่ะเพื่อนเนี่ยมีแบบนิดนึงอ่ะเพื่อนเนี่ยสำคัญเพื่อนว่าไงเพื่อนจะไม่ค่อยได้แซวว่ามีแฟนเดินไม่ได้แต่จะแซวว่าแบบแฟนสวยอะไรประมาณนี้เพื่อนคิดอีกหน่อยแล้วก็วิ่งตามไม่ทันแต่จริงๆแฟนสวยคือมันเป็นการมองข้ามทุกๆอย่างทุกองค์ประกอบเลยเนาะคือน้องเขาสวยแล้วเขาก็ความสามารถมีความสามารถแล้วก็เรื่องของการมองโลกคืออะไรมันเขาพร้อมอ่ะเวลาอยู่กับชมพู่เนี่ยรู้สึกยังไงความรู้สึกที่เวลาอยู่แบบอยู่กับเขาเนี่ยเราได้อะไรบ้างได้อะไรคือเนี่ยมาถึงแบบรู้สึกแบบอยู่แล้วโลกมันสดใสหรือยังไงครับก็น่าจะเหมือนแบบคนอื่นอยู่กับแฟนทั่วไปใช่ไหมแฮปปี้ครับใช้เวลาแบบจีบนานไหมใช้เวลาจีบนานไหมหลังจากนะอยากรู้รวมครั้งแรกที่แชทไปหาด้วยไหมไม่เอาสิอันนั้นอย่าบอกนะว่าแชทไปหาเขาตั้งใจจีบเขาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะสารภาพตอนนั้นรู้สึกชื่นชมมากกว่าอันนี้เราไม่นับก็ได้ก็คุยกันอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็นัดมาเจอกันไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังกันชวนเราไปกินข้าวแล้วยังไงแล้วไปที่ไหนไปที่อันนั้นยากรู้มากเลยไปที่ห้างไปเจอกันตอนนั้นครับแว็บแรกที่เห็นตัวจริงไม่ได้ผ่าน Facebook อันนี้เห็นชมพู่แล้วชมพู่เห็นเขาบางทีรูปเนี่ย Facebook ก็ไม่เหมือนกันเนาะผ่าน10แอปเลยใช่มั้ยแว็บแรกที่ชมพู่เห็นเขาชมพู่เหมือนพี่มั้ยหรอวะชมพู่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาโซมาผมก็ไม่ปาดเหมือนคนป่าเลยคนป่ารู้สึกแบบนี้เขาแบบผมยาวๆอะค่ะแล้วเขาก็แบบไม่ได้เป็นแบบนี้หรอไม่เป็นอย่างนี้เลยผมแบบยาวๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็แบบทำไมผมยาวอย่างเงี้ยแต่เราก็เฮ้ยไม่เป็นไรเก็บอาการก่อนแล้วก็ไปกินข้าวกันทั่วไปก็มีได้คุยโทรไปคุยกับเพื่อนนะคะว่าแบบเจอแล้วนะคนเนี้ยผมเข้าห้องน้ำใช่เขาไปห้องน้ำชมพู่ก็เลยโทรไปหาเพื่อนว่าไม่เจอแล้วนะคนนี้เนี่ยมาเจอชั้นวันแรกเนี่ยโหแบบผมเข้าลุงลังใส่รองเท้าแตะมาด้วยแบบไหวป่าววะแล้วไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยคุยต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าดูเข้าไปถ้าเขาเป็นคนดีก็ให้โอกาสเขาเพื่อนก็บอกอย่างนี้ค่ะเราก็เลยโอเคหลังจากนั้นเราก็ดูเขาก็เป็นคนดีจริงก็คือเขาจะเป็นคนสม่ำเสมอเคยโทรหาเวลาไหนเคยคุยอะไรยังไงแบบคือทำตัวเหมือนเดิมตลอดจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะถามนิดนึงไปเจอผู้หญิงอ่ะครั้งแรกไม่ตัดผมหน่อยหรอคะไม่สร้างภาพนิดนึงหรอตอนนั้นไม่สร้างประทับใจเขาหรอคิดยังไงตอนนั้นที่ไปหรือว่าเป็นตัวเองไปเลยวันนั้นช่วงนั้นผม ผมแบบงานเยอะวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปประชุมที่ต่างประเทศผมทรงนั้นเลยทำงานเกี่ยวกับอะไรคะผมทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าจะยุ่งมากใช่มันจะยุ่งมากแล้วก็ไม่มีเวลาละเราไม่มีเวลาถ้าเราไปตัดผมนัดไปแล้วอ่ะได้แล้วไม่เสียเวลาไม่ใช่เขาจะแบบตอบรับเราง่ายใช่ไปดีกว่าแล้วก็ผมพร้อมปกติผมก็ไม่ค่อยได้ตัดผมนะผมพร้อมไม่ค่อยได้ตัดครับแล้วก็ไปหาแล้วก็จริงๆกับผมเนี่ยคว้ารองเท้าผ้าใบไปคู่นึงแต่ผมรีบขึ้นรถมากเลย พอไปถึงไปเจอ อ้าวหยิบรองเท้าผ้าใบรองเท้านักเรียนมานี่นะรองเท้านักศึกษาเนี่ยก็เลยมันไม่เข้ากับชุดมันจะดูเสลอมากเขาก็เลยแบบใส่รองเท้าขี้มาใส่รองเท้าแตะละกันมันดีกว่ากันเยอะเลยเนาะก็เลย
ปเจอเขาก็ว่าไม่ใส่รองเท้าแตะมาผมก็เงียบๆไม่ได้พูดอะไรตื่นเต้นเนาะแบบได้เจอเขาแล้วก็ตื่นเต้นเนาะเจอเขาครั้งแรกเขาบอกมือให้เหมือนมีซื้อชายนะคือว่าเป็นคนชอบทักทายคนด้วยวิธีการแบบเอ้ยสวัสดีอะไรแบบไม่วันนั้นขนาดนี้เลยอันนี้ค่อยไปแฉกันบนเวทีนี่ไหมอ่ะบนเวทีเลยเหรอบนเวทีเตรียมตัวให้เขาเลยเหรอไม่ต้องถามอย่างนี้คือทุกคู่รักไม่ว่าจะเป็นคู่รักทั่วไปอย่างเราผ่านชีวิตคู่หรือแม้กระทั่งตัวชมพู่เองสำหรับเราตอนนี้นะน้องเป็นคนปกติและมากกว่าปกติด้วยซ้ำเพราะน้องแบบพลังบวกเยอะมากต้องวางแผนอนาคตกันอันนี้คือครบ1ปีที่ตอนนี้โซเชียลสนใจมากแล้วเอามาคุยแล้วเราได้มากกว่าโซเชียลก็คือว่าเฮ้ยความรักเขาไม่ได้มีแค่เอิร์ธเห็นใจเพราะชมพู่พิการนะแต่นี่คือคู่รักที่แบบซัพพอร์ตกันมากอนาคตวางไว้ร่วมกันยังไงจะไปแบบจนสร้างครอบครัวไหมหรือยังไงครับจบแล้วใช่ครับผมรักจริงหวังแต่งอยู่แล้วครับเสียงข้างในแบบโอ้ยดังมากคือข้างในลุ้นมากกว่าเราคือถ้าเราเป็นเพื่อนชมพู่นะสิ่งที่เราจะถามผู้ชายเวลามาจีบเพื่อนเราจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังถ้าประเภทแบบเดี๋ยวค่อยตัดถ้าค่อยแบบตัดสินใจเดี๋ยวดูกันไปก่อนไปเลยไปไกลต้องอย่างนี้ต้องตอบแบบนี้มันถึงจะได้ใจข้างในกรี๊ดเลยเป็นไงล่ะเมื่อกี้กรี๊ดเสียงดังคือรักจริงหวังแต่งเลยนั่นไงคุณผู้ล่ะคะก็คงอย่างนั้นเพราะว่าคือเราอายุก็ไม่ได้น้อยๆแล้วเวลาคบกับใครเราก็ต้องรู้ว่าเขาอ่ะจริงจังกับเราแค่ไหนเขามั่นคงแค่ไหนอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำธุรกิจอยู่ก็เลยเดี๋ยวให้เขาสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะธุรกิจอะไรมานี่พี่ซัพพอร์ตเลยธุรกิจอะไรเป็นน้ำเข้าครับเป็นธุรกิจน้ำเป็นเครื่องดื่มครับตอนนี้กำลังม้วนๆอยู่กับเพื่อนกำลังเตรียมการเปิดตัวอย่างนี้ไม่ได้เปิดตัวเดี๋ยวพอเปิดตัวเราก็จะได้เห็นจากหน้าเฟซของน้องเดี๋ยวคุณพี่เขาอาจจะเชิญเดี๋ยวมาเปิดตัวติ๊งค่ะมาได้ลงสนับสนุนจะได้มั่นคงเร็วแต่งเร็วน้องชมพู่ต้องมาด้วยนะพี่เดี๋ยวนั่งรอถามน้องชมพู่บ้างมุมมองในอนาคตของเราเราเปลี่ยนไปไหมจากตอนที่ได้มิสวีลแชร์ใหม่ๆกับตอนนี้ผ่านมาหลายปีแล้วค่ะก็เปลี่ยนไปก็คือตอนนี้เราก็มาทำงานแล้วก็ชมพู่ทำงาน6วันก็จะเครียดมากเลยทำงานเยอะมากค่ะแล้วก็ในอนาคตก็คาดหวังไว้เราต้องฝึกฝนตัวเองนะกับการที่เราชมพู่ทำงานได้แค่ปีกว่าๆยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะงานพิธีกรชมพู่ก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเหมือนกันเพราะว่ายังคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งเท่าไหร่ต้องฝึกทุกวันค่ะส่วนในเรื่องหัวใจก็วางแผนร่วมกันไปถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีสม่ำเสมอแบบนี้ค่ะก็คงได้แต่งงานกันแล้วก็ชมพู่ก็อยากจะมีลูกมีน้องค่ะพี่เป็นพยานให้จริงจังนะจังแค่ไหนนะแค่ไหนเร่งจังพี่ฉันเริ่มเขินแทนน้องยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออเราในเพื่อนในวงการก็ได้เปิดประเด็นมาไม่ใช่เรื่องนี้นะแป๊บนึงจบลงมาได้ยังไงเนี่ยก็นี่ไงเขาสามารถเปิดตัวแล้วเรารู้สึกว่าความรักของเขามันเป็นพลังให้กันและกันใช่แต่ต้องยอมรับเลยว่านั่งสัมภาษณ์เนี่ยคือฉันมองข้ามความพิการนะเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนปกติอ่ะเหมือนเปิดตัวคู่รักเซเลบอ่ะนั่นดิเราก็มุมมองในการสัมภาษณ์วันนี้เริ่มเปลี่ยนไปคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเขาแบบน่าสงสารหรือว่าจะต้องมาแบบเห็นใจน้องอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจตัวเองเหอะฉันก็ว่างั้นเดินลำบากกว่าน้องเขาอีกเห็นใจเราสองคนเถอะมีให้ได้สีชมพูแบบเขาหรือเปล่าไม่คือตอนนี้เริ่มคล่องใจว่าเราก็เป็นพิธีกรน้องก็เพิ่งเป็นพิธีกรมาปีกว่าเนาะเราเนี่ย10ปีอ่ะทำไมไม่มีแบบนี้ทำไมไม่มีส่งมาแบบเออน่าส่วนใหญ่ก็แบบป้าคำพูดป้าเนี่ยเว้นไปบ้างก็ได้นะเลิกจิกคนดูสิผิดด้วยเงี้ยไม่มีแบบเนี้ยไม่เคยเราต้องเปลี่ยนไปช่วยเหลือสังคมบ้างค่ะน้องก็ติดตามผลงานของน้องชมพู่ได้นะคะเพราะจริงๆเนี่ยหลักๆแล้วนอกจากเรื่องของหัวใจที่ทำให้โลกโซเชียลติดตามหนักมากในช่วงนี้ก็คือน้องเป็นคนมีความสามารถทั้งงานที่ตัวเองทำอยู่นะคะงานดูแลสังคมของบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงงานพิธีกรแล้วจริงๆเอาจริงๆเนี่ยน้องน่าจะทำพวกรายการพวกสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกได้อีกเยอะเลยเส้นทางในอนาคตเราน่าจะได้เห็นน้องในอีกหลายรายการเป็นกำลังใจให้นาค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้ในความรักขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งคู่นะคะหมดเวลาของพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วนะคะเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ